สวัสดีค่ะเมื่อวันที่5กันยายนพุทธศักราช2564สำนักข่าว Daily Mail รายงานอ้างแหล่งข่าววงในสำนักพระราชวังอังกฤษเผยบรรดาเจ้าหน้าที่ในกรมราชองครักษ์ของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่2แห่งราชวงศ์อังกฤษต้องตกตะลึงกันอีกครั้งเมื่อเจ้าชายแฮร์รี่และเมแกนมาร์เคิลดูกและดัชเชสแห่งซัสเซกได้ทูลขอเข้าเฝ้าสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่2เนื่องด้วยมีพระประสงค์ที่จะนำธิดาลิลิเบธซึ่งถือกำเนิดเมื่อวันที่4มิถุนายนที่ผ่านมาที่ประเทศสหรัฐอเมริกามาให้สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่2ได้ส่งชื่นชมพระราชปนัดดาแหล่งข่าวได้เปิดเผยกับเดอะซันว่าขณะนี้ยังไม่มีการตอบตกลงในเรื่องนี้แต่อย่างใดโดยพระประสงค์ของเจ้าชายแฮร์รี่และเมแกนมาร์เคิลได้ทำให้บรรดาเจ้าหน้าที่ในวังอังกฤษต้องช็อกกันอีกเพราะทั้งคู่ได้ทูลขอเข้าเฝ้าสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่2หลังจากได้ให้สัมภาษณ์กับอบราวินฟรีพิธีกรหญิงคนดังชาวอเมริกันจนสั่นสะเทือนราชวงศ์อังกฤษเจ้าชายแฮร์รี่และเมแกนมาร์เคิลต้องการเข้าเฝ้าสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่2จนทำให้บรรดาเจ้าหน้าที่ในวังตกใจกับความต้องการนี้ซึ่งทั้งคู่อาจบริสุทธิ์ใจที่อยากจะขอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่2แต่ในขณะเดียวกันก็ได้ทำให้พระองค์ทรงหนักพระทัยในเรื่องนี้แหล่งข่าวกล่าวขอขอบคุณข่าวและภาพจากสำนักข่าว Daily Mail และสำนักข่าวไทยรัฐออนไลน์ค่ะ